เด็กชายคนหนึ่งมีชื่อว่าโรเบิร์ตเขามีพ่อสองคนที่มีบทบาทในชีวิตของเขาอย่างมากคนหนึ่งเรียนจบปริญญาเอกส่วนอีกคนยังเรียนไม่จบม.4ด้วยซ้ำทั้งคู่มีรายได้ที่ดีแต่คนหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกคนหนึ่งจะกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในฮาวายคนหนึ่งจะจากโลกนี้ไปโดยมีมรดกตกทอดให้ลูกหลานเป็นก่อเป็นกำส่วนอีกคนหนึ่งจะเหลือไว้เพียงแค่หนี้สินพ่อคนหนึ่งมักจะพูดกับเขาเสมอว่าเราไม่มีเงินซื้อมันหรอกส่วนอีกคนหนึ่งจะพูดเสมอว่าทำยังไงเราถึงจะซื้อมันมาได้มีสองคำที่ผมอยากให้คุณทำความเข้าใจนั่นก็คือสินทรัพย์และหนี้สินผมอยากให้ลองลืมทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนมาจากห้องเรียนบัญชีเพราะผมกำลังจะอธิบายให้ฟังในแบบที่ง่ายมากๆสินทรัพย์ก็คืออะไรก็ตามที่สร้างเงินให้กับคุณส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่เอาเงินออกจากกระเป๋าของคุณทุกอย่างสามารถเป็นทั้งทรัพย์สินและหนี้สินได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีบ้าน1หลังแล้วต้องจ่ายให้มันเดือนละ 5,000 บาทนั่นคือหนี้สินแต่ถ้าคุณมีบ้าน1หลังแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเดือนละ 5,000 บาทนั่นคือสินทรัพย์คนจนกับคนรวยต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับต่างกันตรงที่คนจนจะมีแต่รายจ่ายที่ในบางครั้งไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของพวกเขาส่วนคนชนชั้นกลางจะซื้อหนี้สินที่พวกเขาเชื่อว่ามันคือสินทรัพย์ผมเชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินคนพูดว่าบ้านคือการลงทุนที่ดีที่สุดพวกเขาจึงคิดว่ามันคือสินทรัพย์ตัวที่จริงเขาต้องผ่อนให้กับมันเดือนละหลายพันบาทในทุกๆเดือนส่วนคนรวยน่ะเหรอพวกเขาใช้เงินและเวลาของเขาลงทุนให้กับสินทรัพย์ที่จะเพิ่มพูนเงินให้กับพวกเขาและเขาก็เอาเงินที่ได้มาซื้อสินทรัพย์เพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของตนและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนจนจะยิ่งทำงานหนักส่วนคนรวยจะยิ่งสบายพ่อรวยของโรเบิร์ตมักที่จะสอนเขาเสมอว่าเงินไม่ทำให้เขารวยและนี่เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คนจนมักจะทำกันเพราะพวกเขาคิดว่าถ้าพวกเขายิ่งทำงานหนักเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรวยเท่านั้นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแต่คนจนเท่านั้นที่ทำงานหนักเพื่อเงินหลายครั้งที่เราจะเห็นว่ายิ่งจนก็ยิ่งทำงานหนักคนรวยจะไม่ทำงานหนักเพื่อเงินแต่จะให้เงินทำงานเพื่อพวกเขาถ้าวันนี้คุณมีงานทำแล้วได้เงินเดือนละ 50,000 และคุณออกรถใหม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงแล้วออกไปกินเลี้ยงกับเพื่อนทุกๆวันศุกร์และในทุกสิ้นเดือนคุณก็จะใช้เงินของคุณจนหมดคุณมีความคิดแบบคนจนครับแต่ถ้าวันนี้คุณได้เงินเดือนละ15,000แต่คุณใช้แค่ 10,000 และคุณเอา 5,000 ที่เหลือไปลงทุนให้กับสินทรัพย์และเพื่อว่าในวันหนึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นจะคืนเงินให้กับคุณในภายภาคหน้าถ้าวันนึงเรามีสินทรัพย์ที่มากพอเราก็ไม่จำเป็นต้องมีงานประจำด้วยซ้ำมันน่าตกใจที่หลายๆครั้งมีคนถามผมว่าแล้วถ้าธุรกิจทำให้เสียเงินล่ะแต่หลายครั้งที่พวกเขาไม่ได้พูดเหมือนกันกับการซื้อโทรศัพท์สุดแสงจะแพงซึ่งมันก็ไร้ค่าลงทุกปี